เมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นภาษาซีเบื้องต้นนะคะก็จะเป็นการเกริ่นนำนะคะว่าภาษาซีมีประวัติความเป็นมายังไงมีลักษณะมีโครงสร้างยังไงนะคะหัวข้อต่อไปนะคะอาจารย์ก็จะได้กล่าวถึงชนิดข้อมูลนะคะและนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ในภาษาซีนะคะคำสั่งพื้นฐานในภาษาซีนะคะและตัวแปรในภาษาซีนะคะในบทนี้นะคะอาจารย์จะพูดถึง2หัวข้อแรกก่อนนั่นก็คือชนิดข้อมูลและนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ในภาษาซีและคำสั่งพื้นฐานในภาษาซีนะคะหัวข้อแรกนะคะที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือรหัสควบคุมในภาษาซีรหัสควบคุมในภาษาซีนะคะก็จะมีประมาณ10กว่าตัวนะคะเพื่อที่จะให้เราหรือว่าโปรแกรมเมอร์นำไปใช้งานนะคะยกตัวอย่างเช่นbackslash a นะคะก็จะทำการส่งเสียงปี๊บนะคะ backslash n ก็คือขึ้นบรรทัดใหม่ backslash t tab ในตัวแนวนอนนะคะ backslash b ก็คือย้อนกลับไป1ตัวอักษรนะคะอันนี้ยกตัวอย่างบางคำสั่งนะคะส่วนใหญ่ที่เราใช้กันในการรันโปรแกรมง่ายๆส่วนใหญ่เราก็จะใช้ backslash n นั่นก็หมายถึงขึ้นบรรทัดใหม่ตัวนี้จะใช้กันมากทีเดียวนะคะถ้ายังไงผู้เรียนสามารถนำไปทดลองใช้ดูก็ได้ในการเขียนโปรแกรมภาษา C ค่ะอย่างตัวอย่างนะคะของการนำรหัสควบคุมไปใช้งานก็อย่างเช่นเราจะขึ้นต้นจำได้ไหมคะโครงสร้างของภาษา C sharp include นะคะ standard io.h นะคะแล้วก็มา void main นะคะ main ก็คือเข้าสู่ body นะคะวงเล็บเปิดนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยวงเล็บปิดตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากในภาษา C นะคะภายใต้วงเล็บเปิดและวงเล็บปิดก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มคำสั่งต่างๆที่เราต้องการที่จะให้ประมวลผลอย่างบรรทัดแรก printf นะคะคำสั่ง printf ก็คือเป็นการแสดงผลออกทางหน้าจอในภาษาซีเราใช้คำสั่งว่า printf และที่สำคัญอย่าลืมนะคะเมื่อสไลด์ที่แล้วอาจารย์บอกว่าคำสั่งหรือว่าในภาษาซีเราจะใช้ตัวเล็กเสมอนะคะตรงนี้เป็นกฎที่เราต้องจดจำนะคะบรรทัดแรก printf นะคะแล้วก็วงเล็บเปิดภายใต้วงเล็บนะคะdouble quote นะคะเราอยากให้ print อะไรเราต้องแสดงภายใต้ double quote นะคะอย่างเช่นบรรทัดแรก double quote นะคะเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ welcome นะคะแล้วก็ผู้เรียนจะสังเกตเห็นนะคะslash n นั่นหมายความว่าขึ้นบรรทัดใหม่2ครั้งนะคะอันนี้ยกตัวอย่างบรรทัดต่อมา printf นะคะวงเล็บนะคะแล้วก็ภายใต้ double quote เขียนคำว่า alert นะคะslash a แล้วก็ slash n นั่นหมายความว่าส่งเสียงปี๊บ1ครั้งแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่1บรรทัดอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะ หัวข้อต่อมาก็คือคำสั่งพื้นฐานในภาษา C เมื่อสักครู่นี้ก็เห็นกันไปแล้วก็คือ printf นะคะคำสั่งพื้นฐานตัวแรกที่จะนำเสนอให้กับผู้เรียนก็คือคำสั่งแสดงผลออกทางหน้าจอก็คือ printf ลักษณะการเขียนนะคะก็คือ printf ตัวอักษรตัวเล็กนะคะวงเล็บนะคะแล้วก็ภายในวงเล็บเป็น double quote นะคะformat ก็คือเราต้องการที่จะให้แสดงผลอะไรออกมาแสดงตัวแปรก็ได้หรือจะแสดงกลุ่มข้อความก็ได้แล้วก็ตามด้วย comma นะคะแล้วก็ variable ในกรณีที่เราต้องการที่จะ print หรือว่าอยากจะแสดงค่าของตัวแปรออกมานะคะแล้วก็อย่าลืม semicolon ปิดท้ายด้วยนะคะอย่างตัวอย่างนะคะในส่วนของ body นะคะ printf hello stranger นะคะแล้วก็ slash n นะคะขึ้นบรรทัดต่อมา sum นะคะเท่ากับ percent d นะคะแล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นค่าตัวแปรในที่นี้ไม่ใช่ตัวแปรนะคะพิมพ์เป็นการคำนวณว่า125บวก35ได้เท่าไหร่มันจะทำการมาแสดงผลภายใต้คำสั่ง printf เลยเขาก็จะพิมพ์ออกมาว่า sum เท่ากับค่าของ125บวก35ก็คือ160นะคะบรรทัดต่อมา printf นะคะภายใต้ double quote ก็คือนำ1เท่ากับ percent d นำ2เท่ากับ percent d นะคะแล้วก็ออกมาเป็น colon แล้วก็ comma แล้วก็ตัวแปร x และ y นะคะนั่นแสดงว่า number 1จะพิมพ์ตัวแปร x number 2จะพิมพ์ค่าตัวแปร y ออกมานะคะคำสั่งต่อมาเป็นคำสั่งรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดนะคะนั่นก็คือ scanf นะคะลักษณะการเขียนก็คือจะใช้คำว่า format แตกต่างจาก printf ตรงที่มีเครื่องหมาย ampersand ตรงหน้า variable นะคะตัวนี้ก็คือจะแตกต่างกันนิดหน่อยเป็นการรับค่าทางแป้นพิมพ์เข้ามานะคะอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น printf เข้ามาบอกว่า please enter นะคะต้องการให้ user นะคะใช้งานให้กด
Y หรือ N นะคะแล้วก็บรรทัดต่อมาสแกน F ก็คือรอรับค่าที่แป้นพิมพ์นั่นเองเปอร์เซ็นต์ C ก็คือเป็นชาร์เลกเตอร์นะคะเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า Answer นะคะอันนี้คือรูปแบบการใช้สแกน F อีกคำสั่งหนึ่งเป็นคำสั่งรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดก็คือ get char และ get ch นะคะลักษณะการใช้งานก็จะเป็นอย่างในสไลด์ที่อาจารย์ได้นำเสนอไปนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์แสดงผลต่างๆนะคะเปอร์เซ็นต์ D เปอร์เซ็นต์ S เปอร์เซ็นต์ F คืออะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะเปอร์เซ็นต์ D ตัวนี้เราจะใช้กันบ่อยมากเปอร์เซ็นต์ D จะแสดงค่าที่เป็นตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มเปอร์เซ็นต์ S ก็คือสตริงเปอร์เซ็นต์ C เป็นการแสดงค่าตัวแปรที่เป็นตัวอักษร1ตัวนะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างนะคะคำสั่งพื้นฐานนะคะในการแสดงค่าจากตัวแปรก็อย่างเช่น print f นะคะบรรทัดที่6นะคะ ur นะคะ percent s ก็คือ string นะคะชุดของข้อความจากตัวแปรที่ชื่อว่า name นะคะบรรทัดต่อมา print f ur percent c นะคะจากตัวแปรที่ชื่อว่า sex ตัวนี้จะ print ออกมาเป็นตัวอักษรเพียงตัวเดียวนะคะนี่เป็นตัวอย่างตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะในนี้ก็บวกลบคูณหารเป็นธรรมดาเลยค่ะคล้ายๆกับการบวกลบคูณหารตัวทั่วไปนะคะที่เราใช้กันส่วนตัวดำเนินการเปรียบเทียบก็เหมือนกันค่ะมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับนะคะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการคำนวณทั่วๆไปนะคะการดำเนินการทางตรรกะก็จะมี and or not นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะการดำเนินการในการคำนวณต่างๆค่ะอันนี้เป็นคำสั่งพื้นฐานในภาษา C เบื้องต้นค่ะ